ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนออมนั้นมานอนกันที่โรงแรมทราย PP Iceland Village นี่เป็นรีสอร์ทที่สวยมากๆเลยช่วงนี้อากาศดีมากๆ Thailand High Season แบบฉบับคนน้อยเนาะจะเป็นยังไงก็ตามไปดูกันในคลิปนี้เลยจ้าวิลล่าของเราแล้วเรานอนเป็นรูมไทป์บีดมาเหรอไปไหนมาเมื่อกี้เขาเปิดคลิปกันเมื่อกี้หายไปไหนบ้างฮะออมนัทนอนกันที่ห้องบีดฟอนเนาะจะอยู่โซนบริเวณหน้าหาดที่นี่เขาก็มีรูมไทป์หลายแบบมีทั้งบีดฟอนแล้วก็การ์เด้นวิวหรือว่าจะเป็นออนท็อปด้านบนที่เป็นภูเขาข้างบนเป็นพูลวิลล่าป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในวิลล่ากันดีกว่าเนาะว่ามีอะไรบ้างคลิปนี้จะลองให้นัทพาทัวร์ห้องบ้างห้องของเรานะเดินเข้ามาก็จะเจอกับตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นเลยทางด้านซ้ายมือคือบรรยากาศอ่ะมันจะค่อนข้างเป็นแบบเหมือนเราหลบหนีความวุ่นวายอย่างแท้ทูจริงๆนะที่เนี้ยมันจะเป็นแบบไอซ์แลนเดอร์ชาวเกาะเลยอ่ะดูดิเออเนาะการตกแต่งตรงนี้นะเนี่ยเรามากับชาวเกาะที่แท้ทูคือไม่ต้องใส่เสื้อผ้าใดๆเลยอยู่ที่นี่ลมเข้าลมพัดเข้าห้องใช่อันนี้คือลมพัดเข้าห้องออมนั้นไม่ได้เปิดแอร์เลยเนาะวิวหน้าห้องเราก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนมีเดย์เบสเอาไว้ให้นอนชิลข้างหน้าด้วยเข้าไปดูห้องมีอะไรบ้างเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเจอเตียงนอนเลยทุกคนโทนสีของที่นี่ก็จะเป็นสีฟ้าขาวนะแล้วก็เป็นไม้ตอนกลางวันอ่ะลมมันเข้าห้องพอดีเลยมันก็ไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้อันนี้เป็นส่วนของห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำก็จะแยกเลยไหนอันนี้ที่ห้องอาบน้ำเออแล้วมีเอาท์ดอร์ด้วยข้างนอกเนาะทำการธรรมชาติเป็นเอาท์ดอร์ที่ดีมากเลยนะตรงเนี้ยแบบมันอยู่ส่วนของข้างหน้าห้องพอดีอ่ะเรานอนกันที่วิลล่าหมายเลข105นะคนบีดฟอนก็จะเป็นโซนหน้าหาดทั้งหมดเลยนะแล้วก็ถัดเข้าไปก็จะเป็นพวกการ์เด้นวิวแล้วก็ข้างในก็จะมีแบบเป็นแฟมิลี่เลยแฟมิลี่รูมก็มีเนาะจะมีสระว่ายน้ำทั้งหมด2สระใหญ่สระด้านขวานะฟันพูลกับสระด้านซ้ายเรียกว่าเลซี่พูลเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูว่ามีอะไรอื่นๆอีกเนาะเพิ่งเข้าห้องเลยทุกคนเดี๋ยวขอเก็บของจัดแจงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนอื่นๆของที่นี่กันเนาะแต่บอกเลยว่าที่นี่ชิลมากๆแล้วก็ชอบมากๆเลยใช่แล้วอยู่กันที่ทะเลยาวๆทั้งหมด4วันทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา 6:30 นะคะเรา2คนตื่นเช้ามาถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นกันอุ้ยหนาวอ่ะหนาวมากเฮ้ยอากาศมันเหมือนแบบทะเลต่างประเทศเลยอ่ะตอนเช้าที่ตื่นแล้วแบบเนี้ยโอ้ดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปถ่ายรูปกันที่ตาข่ายเนาะที่เขาเป็นมุมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะทุกคนถ่ายพาทิตย์ขึ้นอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่ Diving Center นะที่นี่เขาก็จะเป็นศูนย์รวมทุกอย่างสำหรับกิจกรรมทางน้ำนะซึ่งบอกไว้ว่าครบคันมากเลยใช่ไหมครับมาเดินอยู่กาเตอร์อยู่กาเตอร์เช้านี้นะคะเราจะไปทัวร์เกาะหาที่ถ่ายรูปกันนี่เราจะเริ่มทริปกันตอน 9:00 นะคะเดี๋ยวเราจะไปแวะตามพี่ดอนพี่เลด้วยเรือหางยาวกันนะวันนี้เราเช่าเรือมาครึ่งวันเนาะคนอีกได้
นะทุกคนอ่าวหวังหลงตรงนี้นะเป็นเวิ้งสวยมากๆโหนี่ค่ะซึ่งตรงนี้นะเข้ามาได้เพียงแค่ 3-4 เดือนในช่วงไฮซีซั่นเท่านั้นนะเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบๆกันก็คืออ่าวนุ้ยหันหน้าออกไปเห็นแลนด์สเคปสวยแล้วก็เห็นตรงนั้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะนั้นอูดเป็นหินรูปอูดใช่เป็นกองหินอูดอยู่ตรงด้านหน้าเนาะนี่ตรงนี้เป็นหินรูปอูดนะทุกคนเดี๋ยวดูน้ำตรงนี้นี่ดูน้ำตรงนี้ดูมากๆที่สุดนะถือเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะมาเที่ยวกันในวันนี้นะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะมาดำน้ำเล่นกันที่หน้าหาดของเกาะไผ่นะด้านล่างนี่เป็นกะละมังหาเราส่งนัดลงไปดูข้างล่างเล่นๆกันก่อนนี่ตรงนี้เลยกลับมาที่พักแล้วนะตอนบ่ายนี้ก็จะมาถ่ายรูปเล่นแถวๆโซนหน้าหาดจะพาไปดูห้องพูลวิลล่าว่าเป็นยังไงบ้างเผื่อใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะคะนอนบิดฟอนคืนนึงเดาะพูลวิลล่าคืนนึงก็ดีนะห้องพูลวิลล่าอยู่ทางด้านบนนะทุกคนฟิลมิ่งบรรยากาศก็คือถ้าใครชอบดูวิวมุมสูงอะไรเงี้ยก็ต้องนอนพูลวิลล่าได้จะเห็นหาดทั้งหาดของรีสอร์ทอยู่ตรงนี้เลยมอร์นิ่งค่ะเช้านี้นะคะเป็นเช้าวันสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่ที่นี่นะคือเช้านี้ก็จะตะเวนดูมุมต่างๆของโรงแรมเนาะวันนี้เขามีมุมซิกเนเจอร์ของโรงแรมก็คือการเล่นแพดเดิลบอร์ดเลาะคลองไปแบบนี้เนาะแล้วก็วิวข้างหลังมันจะเป็นภูเขาสวยๆเลยเดี๋ยวเราไปที่ไดฟ์เซ็นเตอร์กันแต่จะบอกว่าวันเนี้ยเป็นวันที่น้ำทะเลอ่ะสวยมากๆเหมือนมาดีฟเลยพอเปิดประตูออกมาเนาะที่แล้วเนาะใช่นี่มันทะเลเมืองนอกชัดๆเลยคือตรงข้างๆของรีสอร์ทเขาจะมีคลองไปทางนี้นะแล้วก็แบ็คกราวด์ข้างหลังมันก็เป็นภูเขาแบบนี้เราอยู่เป็นลับสุดท้ายบนเกาะไผ่ค่อยบอกต่อ